ีนี้ครูในระบบการศึกษาภาคบังคับฟินแลนด์เนี่ยมี3เส้นทางใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือมีครูประจำชั้นครูประจำวิชาแล้วก็ครูการศึกษาพิเศษไม่ว่าจะเป็นครูประจำชั้นครูประจำวิชาครูการศึกษาพิเศษทุกคนต้องเรียนจบอย่างน้อยระดับครุศาสตร์มหาบัณฑิตหรือนะคะต้องจบปริญญาโทเป็นอย่างน้อยค่ะคุณผู้ชมจบปริญญาตรีก็ยังไม่พอนะคะจบปริญญาโทเป็นอย่างน้อยแล้วยังต้องมีการฝึกสอนครูอย่างเข้มข้นโดยใช้เวลาเรียนน้อยที่สุด3ปียกเว้นครูการศึกษาพิเศษที่ต้องเรียนมากกว่านั้นอีกก็คือเรียน5ปีค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการเป็นครูนะคะฝึกหนักมากคือเป็นอาชีพที่สำคัญมากๆไม่ใช่อาชีพที่ใครจะมาเป็นก็ได้เพราะว่าเราหอกเข็กมาอ่านของฟินแลนด์แล้วเข็กตกใจมากเลยว่าคือคุณต้องเรียนครุศาสตร์คุณต้องเรียนจนจบปริญญาโทจบปริญญาโทแล้วไม่พอคุณต้องไปฝึกสอนอีกนะคะแล้วคุณก็ต้องไปเรียนพิเศษนะคะเรียนต่อเนื่องไปอีก3ปีหรือ5ปีนะคะเขาบอกว่าถ้าหากต้องการสอนในระดับอุดมศึกษาแต่ไม่ได้เรียนครูมาก็สามารถสอบเข้าเรียนศาสตร์การเรียนการสอนใช้เวลาอีก 1.5 ปีเพื่อเข้าสอนทั้งในสายสามัญและอาชีพของระดับอุดมศึกษาได้หากไม่ได้เรียนมาจะไม่ได้รับการบรรจุเป็นครูประจำนะฮะเขาบอกว่าห้องเรียนฟินแลนด์ไม่ได้มีขนาดใหญ่นี่ทุกคนนะคะก็จะมีสถานะเป็นครูแต่ถ้าหากเป็นครูผู้ช่วยก็จะมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนะคะแต่ไม่ได้เป็นครูการฝึกเป็นครูผู้ช่วยจะคล้ายๆอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเหมือนเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์อย่างเงี้ยก็คือจะต้องไปเรียนการเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ว่าเรียนครูไม่จบแล้วสามารถมาเป็นครูผู้ช่วยได้ไม่ใช่นะคะการเป็นครูผู้ช่วยก็เป็นสเปเชียลไลซ์อีกแบบนึงต้องเรียนมากับโรงเรียนอาชีวะหรืออะไรอีกแบบนึงขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามคลิปของรายการ Interview ทางช่อง YouTube ของ Voice TV นะคะแต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มของเราค่ะคลิกไปที่ลิงก์ของ Voice TV ด้านล่างได้เลยค่ะ